ือวันนึงอ่ะทำงาน 2-3 ชั่วโมงต่อวันเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วต้องขับรถเองอ่ะไอ้เวลาในการขับรถอ่ะเราไปแสดงซีรีส์ไปแสดงละครไปทำละครรายการมาแทนที่จะเอาเวลาตอนที่มันขับรถอ่ะเอามานั่งแบบโง่โง่อยากนั่งโง่โง่ใช่ไหมอยากนั่งเล่นมือถืออย่างเงี้ยเออคิวพี่ค่อนข้างหนาขนาดนี้ไม่หาผู้จัดการนะฮะโหแม่งนี่คือประสบการณ์นะถือว่าเป็นการ PR ประชาสัมพันธ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะประกาศหานะผู้จัดการเป็นเลขาส่วนตัวจริงจังอ่ะจริงจังเลยฮะใช่จะหาจริงจังเลยเพราะว่าล่าสุดลูกค้าโทรมาเบอร์เรา20สายเฮ้ยแล้วเราไม่ได้รับเพราะเราไปออนสเตจอยู่แล้วเรารู้สึกว่าพอเราจับโทรศัพท์ปุ๊บแล้วเราเห็นว่า20สายเป็นเบอร์ลูกค้าที่ไม่ได้รับเนี่ยเราคิดกับตัวเองว่าชิบหายแล้วปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ได้1เสียชื่อเสียงครับ2เสียงานใช่เสียงาน3คือเสียคําพูดคือทุกอย่างมันประมวลภายในปุ๊บไม่ได้กูต้องมีคนช่วยครับใช่แล้วทีนี้เรารู้สึกว่ามันโอเวอร์โหลดถ้าสมมติมีคนอีกสักคนนึงคอยแบบมาซัพพอร์ตเราทำให้เราสบายขึ้นจาก2มือที่เรากำของได้แค่นี้ให้มีคนแบกเราแล้วเราอีก2มือเราทำอย่างอื่นได้อีกไงอ๋อคือสมมติกำของไว้อย่างงี้ถูกแล้วมีคนแบกเราแล้วกำอย่างงี้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะหาอย่างอื่นได้อีกไงเราเลยรู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วว่าทำไมนักแสดงหรือว่าคนที่ทำงานแบบจริงจริงจังจริงๆอ่ะทำไมเขาต้องมีผู้ช่วยไม่ใช่เพราะว่าแอคอาร์ตอยากจะมีคนมาเป็นแบบอยู่แบบเป็นมือขวาไม่ใช่ไม่ว่างจริงๆไม่ว่างจริงๆเชื่อไหมเคยแบบว่าทำงานเมื่อไม่กี่ถามนี่คือผมตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อป่ะมันเป็นแบบคำเปลยๆอ่ะคำเปลยๆคือจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้โอเคโอเคโอเคคือแล้วแต่มึงอ่ะอยากรู้เฉยไงจะถามไปก่อนอ่ะวันสองวันก่อนครับทำงานแบบนอนวันนึงอ่ะ2-3ชั่วโมงไม่เอาอยากกินอย่างงี้กูหิวคือวันนึงอ่ะทำงาน 2-3 ชั่วโมงต่อวันเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วต้องขับรถเองอ่ะไอ้เวลาในการขับรถอ่ะเราไปแสดงซีรีส์ไปแสดงละครไปทำละครรายการมาแทนที่จะเอาเวลาตอนที่มันขับรถอ่ะเอามานั่งแบบโง่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 ใช่ไหมอยากนั่งเล่นมือถืออย่างเงี้ยเราอยากมีความรู้สึกนั้นอ่ะเพราะว่าเราเหนื่อยกับการที่น้องเคยดูรายการพวก6ฉากขับจานไหมเคยดูครับพี่จะต้องบูสต์เอเนอร์จี้ทุกฉากวันนึงถ่าย40ฉากพี่จะต้องบูสต์เอเนอร์จี้ให้มันสนุกทุกฉากน้องคิดว่ามันเปลืองพลังงานไหมเปลืองพลังงานมันเปลืองพลังงานมาก I can see อย่างเงี้ยเราจะต้องแบบหัวนี่ปั่นไปตลอดต้องคิดว่าแม่งจะเล่นอะไรจะใครจะส่งอะไรมาแม่งเราต้องรับหมดทั้งหัวทั้งร่างกายความเหนื่อยมันมีอยู่แล้วความนี้ถ้าเกิดทั้งหัวทั้งไหล่ทั้งตูดได้1ดอกคือมันก็เป็นหัวไหล่ตูดจะเป็นตับนั้นได้ยังไงวะน่ะเอาไปเห็นมาแล้วไงแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าถ้าเรามีเวลาตรงนี้สัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงในการที่เสริมให้เราแบบได้ชาร์จพลังงานมันอาจจะดีกับเราก็ได้มันเลยรู้สึกว่าเอาละครับตอนนี้ใครที่ติดตามอยู่นะฮะไอแปนชาแนลนะครับผมกำลังหาผู้ช่วยหาผู้จัดการส่วนตัวครับผมเอางี้สเปครีควายเมนต์ผู้จัดการส่วนตัวข้อแรกคือยังไม่ได้แบบละเอียดอะไรมากนะละเอียดมากได้พี่ที่เล็งไว้เนี่ยคือเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวสองก็ได้เพราะอันนี้คือเขาจะชนอะไรค่อนข้างง่ายเวลาเกิดอะไรขึ้นแต่ค่อนข้างซอฟมึงถ้าสมมติกลัวมาขับรถเนี่ยชนอะไรค่อนข้างง่ายนี่กูไม่เรียกเคประกันตายห่าแม่หมายถึงว่าชนลูกค้าชนกับแบบบรรดาแอดมินต่างๆชนคิวคือเราเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีเทียบกับเราอ่ะครับผู้หญิงมีความเนี๊ยบความละเอียดครับค่อนข้างที่จะมากกว่าเราอีกอย่างนึงคือบางทีเราคิดคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นผู้ชายจ๋าๆมันจะได้มีคนนึงแบบคอยเวทอ๋อเฮ้ยพี่อย่าทำอย่างนี้เลยเฮ้ยอย่างนี้มันซีเรียสนู่นนี่นั่นอะไรข้อแรกคือเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวสองก็ได้มีความเป็นหญิงมีความอ่อนโยนแล้วกันเป็นคนที่มีความอ่อนโยนถ้าเกิดเป็นชายแต่มีความตุ้งติ้งอย่างนี้ได้ไหมก็กูก็บอกว่าเป็นสาวสองแบบเป็นไม่ก็เผื่อไม่ก็คนแบบนี้ไม่ต้องมาสมัครนะคนแบบนี้กูปวดหัวมากถ้าคุยกับเขาเนี่ยหยอกอันแรกมีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีความอ่อนโยนต้องมีความเป็นระเบียบเป็นระเบียบเนี้ยบแล้วก็ตรงต่อเวลาแล้วมีความซื่อสัตย์และอย่างหนึ่งคือเป็นคนศีลเสมอกันเชื่อว่าคนที่ศีลเสมอกันจะอยู่ด้วยกันคนเหี้ยเนี่ยนะคนแบบเตี้ยคนเตี้ยแบบหยอกเฮียอมเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เทคแคร์ดูแลเราเพราะจะต้องมาเป็นมือขวาเราเลยต้องเทคแคร์ดูแลเราเข้าใจเราสามารถที่จะฮีลอะไรให้เราได้บางอย่างก็หมายถึงว่าเวลาเราเหนื่อยๆมาเขาก็สามารถให้กำลังใจเราได้เฮ้ยพี่เฮ้ยทำดีแล้วอะไรเงี้ยคือมันต้องแบบอยู่กับเราไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีสกิลในเรื่องของแบบการคุยกับลูกค้าได้หรือว่าสกิลในเรื่องของแบบการคิดไอเดียคอนเซปต์ได้อะไรเงี้ยก็จะดีมากสามารถขับรถได้ด้วยก็จะดีมากมันก็จะขึ้นอยู่กับพวกแบบต่อเดือนและว่าเฮ้ยถ้าคุณมีแบบความสามารถพิเศษเงี้ยเราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษอ๋อคือเงินเดือนเนี่ยไม่อั้นได้เท่าไหร่ก็ได้อั้นดิเฮียเรียกมา500,000เท่านายกทำไง
แบบไหนก็ได้แต่ขอให้แบบมีทัศนคติที่ดีครับเป็นคนที่ชอบคนที่มีพลังบวกแล้วก็ผมก็มีพลังบวกนะเอากูเปล่าเฮ้ยอย่าพูดเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอร้องอ่ะนะๆๆๆ